Hello everyone, welcome to Arena Class. Today you're with me, Mom Linda. สบายดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอรุณามื้อนี้มาพบกับแมมลินดาคือเก่าอีกแล้วเนาะมื้อนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับบทที่20 Practice Time แล้วซึ่งกงกับหน้าฮิสับเอสในปึ้งเบิ่มเรียนพวกน้องเลยพวกน้องสามารถปึ๊ดไปและติดตามไปพร้อมๆกับแมมได้เลยเด้อมื้อนี้เนาะพวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับPractice Time เนาะอยู่ในนี้เราจะมี How many ซึ่งวิธีการนำใช้ก็คือใช้สร้างประโยคคำถามต่างๆที่ถามหาจำนวนตัวเลขเนาะซึ่งเป็นจำนวนที่เราสามารถนับได้จะมีอย่างแน่เราไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยเนาะอยู่ในนี้แมมจะยกตัวอย่างขึ้นมาให้อยู่ทั้งหมด3ตัวอย่างเนาะอยู่ในตัวอย่างครับ eat เนาะพวกน้องสังเกตเห็นบ่ว่ามันจะมีแอปเปิลจากหน่วยเนาะแมมจะสร้างคำถามโดยการถามว่า How many apples เวลาตอบเนาะให้พวกน้องไปเบิ่งดูอยู่ในรูปเนาะมันมีมักแอปเปิลจำนวนจากรูปอยู่ในรูปเนาะจะมีมักแอปเปิลทั้งหมด5รูป5ภาษาอังกฤษก็คือ5เวลาตอบพวกน้องก็ตอบว่า5 apples ก็คือมันจะมีความหมายว่ามีมากแอปเปิลจำนวนจักมากเนาะมีมากแอปเปิลจำนวน5มากเนาะตัวอย่างต่อไปเนาะพวกน้องจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีฮูปตัวหมาย้อนฮูปหนึ่งมันบอ How many dog ก็คือว่ามีหมาจำนวนจักตัวเนาะ One dog ก็คือมีหมาจำนวน1ตัวเนาะแล้วตัวอย่างสุดท้ายก็คือ How many people ก็คือว่ามีคนจำนวนจากคนเนาะข้อหมายก็คือมีคนจำนวน8 คน8ภาษาอังกฤษว่าได้ใด8ภาษาอังกฤษว่า8เนาะเวลาตอบมันก็ตอบว่า8 people อ่ะเรามาอ่านขึ้นอีกทีนึงเนาะ How many apples 5 apples How many dog 1 dog How many people 8 peopleเป็นจังใดพวกน้องเข้าใจบ่เนาะที่สำคัญเนาะสำหรับบทนี้ก็คือให้พวกน้องจื้อไว้ว่าคำว่า how many เนาะก็คือใส่ถามประโยคคำถามเนาะใส่ตั้งประโยคคำถามที่ว่าเขาถามหาจำนวนตัวเลขที่เขาสามารถนับได้เนาะตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปหาอสงไขยเลยเนาะเวลาตอบก็ให้เขาตอบเป็นจำนวนตัวเลขเลยเช่น1 2 3 4 5คือ1 2 3 4 5แล้วตามหลังด้วยจำนวนสิ่งของนั้นๆหรือว่าคำศัพท์ของสิ่งของนั้นๆที่เราต้องการจะตอบเนาะในข้อต่อไปเนาะข้อ B เนาะอยู่ในนี้ค่ะจะว่า listen and repeat then practice with a partner อยู่ในนี้เนาะมันจะมีทั้งหมด6รูป6บทสนทนา6คำตอบแล้วก็6คำถามเนาะพวกน้องจะสังเกตเห็นว่าอยู่ในแต่ละรูปเนาะจะมีจำนวนสิ่งของต่างๆนอนหลายๆอย่างอยู่ในนี้ค่ะจะสร้างคำถามโดยถามเกี่ยวกับสิ่งของที่มันอยู่ในรูปนั้นเนาะเราเบื้องมองดูว่าแต่ละประโยคค่ะจะว่าแนวใดแมมจะผ่าอ่านหลังจากนั้นแมมจะแปลเป็นภาษาลาวให้พวกน้องเนาะเริ่มจากข้อคำอินเลย1 How many cows 1 cow 1 cow 2 How many pigs? 3 pigs. 3. How many cats? 4 cats. 4 cats. 4. How many clouds? 7 clouds. 7 clouds. 5. How many books? 10 books. 6. How many pens? 12 pens. 12 pens. เป็นในเด็กพวกน้องนำทันบ่เนาะอยู่ในแต่ละคำถามเนาะเขาจะถามหาสิ่งของที่ว่าอยู่ในหูมันบ่
ข้อหนึ่งเนาะเขาจะถามว่า how many cows ก็คือมีงัวจักโตเนาะอยู่ในโฮมเขาจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีงัวอยู่ตัวเดียวเนาะก็ตอบว่า one cow นั่นก็คืองัวตัวหนึ่งเนาะในข้อต่อไปก็คือกันข้อ2ก็คือกันเลยเขาจะถามว่ามีตัวหมูจักโตเนาะในโฮมพันจะมีตัวหมูทั้งหมด3ตัวแมนโบข้อ3เด้มีแมวจำนวนจักโตก็คือมีแมว4ตัวเนาะพวกน้องสามารถนับไปพร้อมๆกันอยู่ในปื้มแบบเฮียนเลยเด้อ4เนาะข้อ4ก็จะกระทําว่า how many crows ก็คือมีก้อนเมฆอยู่ในหูพันจำนวนจักก้อนเนาะเขาจะตอบว่า7 crows ก็คือมีจำนวนทั้งหมด7ก้อนเนาะข้อ5ก็คือมีปื้มจำนวนจักหัวพวกน้องนับเบิ่งดู10 books แมนโบมีจำนวน10หัวเนาะแล้วข้อสุดท้าย how many pens ก็คือว่ามีบิ๊กจำนวนจักรานเนาะพวกน้องนับเบิ่งดู12 pens แมนโบมีบิ๊กจำนวนทั้งหมด12ก้านเนาะสำหรับนี้เนาะก็แม่นการแปะเป็นภาษาลาวเนาะแม่ได้อินเสิร์ตฮูปขึ้นให้แล้วพวกน้องสามารถเบิ่งเพื่อทำความเข้าใจตึมได้ต่อไปเนาะแม่จะให้พวกน้องฟังเพลงเนาะเพลงมันจะเกี่ยวกับการนับตัวเลขเนาะแล้วก็การถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งของนั่นๆเนาะพวกน้องไปลองฟังมึงดูว่าพวกน้องมีความเข้าใจหลายน้อยสำใดเนาะD listen and chant the counting chant pencilsBooks. Pencils, pens, books. How many pencils? 11 pencils. How many pens? 12 pens. How many books? 10 books. Pencils, pens, books. Cats, dogs, cows. Cats, dogs, cows. How many cats? 4 cats. How many dogs? 5 dogs.How many cows? One cow. Cats, dogs, cows. เป็นแนวไหนพวกน้องหลังจากฟังเพลงพวกน้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตื่นโบเข้าใจลายก้อนเก้าโบหรือว่ายังซับสนอยู่เนาะไปดีว่าโบเข้าใจจุดใดสำหรับบทเรียนในมื้อนี้เนาะสามารถทักหาแม่มได้ผ่านทางหรือกลุ่มผ่านทางบทแอปของแม่มเลยเด้อพวกน้องสามารถสอบถามเกี่ยวกับบทเรียนบทนี้หรือบทเรียนผ่านๆมาก็ได้น้องบอกเป็นอย่างสำหรับมื้อนี้น้องก็มีเพียงเท่านี้เนาะมื้อนี้ชื่อไวเดอร์หลักๆก็คือคำว่า how many ใส่แนวใดและไปฮีตอมเฮาตอบว่าแนวใดเนาะอ่ะก่อนจากเนาะแม่มีโฮมเวิร์คเล็กๆน้อยๆเราเวียกบ้านฝากให้พวกน้องเห็นเนาะนั่นก็คือให้พวกน้องไปสร้างประโยคคำถามแล้วก็คำตอบโดยการนำใช้คำว่า how manyอย่างละ3ประโยคเด้อพวกน้องสามารถตอบใส่ว่า1 2 3 4 5ก็ได้หมดเนาะแต่ว่าพวกน้องต้องถามด้วยคำว่า how many 3ประโยคเนาะบ่ยากมันบ่สำหรับบทเรียนมื้อนี้เนาะก็มีเพียงเท่านี้เนาะไผที่ว่าบ่เข้าใจจุดใดหรือว่ายังมีบ่อนที่ว่าข้องใจสามารถทักหาแม่มได้ทางโดยกลุ่มเลยเด้อสำหรับมื้อนี้ก็ขอบใจแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย